สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นายมีเมนูอาหารญี่ปุ่นมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูโอเด้งค่ะเมนูโอเด้งเนี้ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากแล้วก็นิยมมาจนถึงบ้านเราเลยก็จะเห็นตามร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ต่างๆร้านอาหารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นเนี้ยก็จะมีที่เสียบไม้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำโอเด้งแบบง่ายๆของเรากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบในการทำโอเด้งนะคะเริ่มด้วยนี่เลยจะเป็นเครื่องต่างๆที่เราเสียบไม้ไว้แล้วจะเป็นพวกลูกชิ้นญี่ปุ่นนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้เนี่ยเป็นลูกชิ้นไทยบ้านเราก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดแผ่นแบบแห้งมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยอันนี้เป็นบุกขาวค่ะชิกุวะค่ะฮามาโบโกะค่ะหรือลูกชิ้นญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นหัวไชเท้าค่ะแล้วก็น้ำซุปปลาแห้งค่ะอันนี้เหมือนที่นันเคยบอกว่าเอาปลาแห้งไปต้มกับน้ำแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็กรองปลาแห้งออกแค่นี้เองก็จะได้ความหอมของปลาแห้งขิงค่ะเกลือค่ะผงดาชิค่ะถ้าอันนี้ที่บ้านใครไม่มีหรือว่าหาซื้อยากอ่ะใช้ผงสำเร็จผงปรุงรสสำเร็จรูปก็ได้นะคะตาอะไรก็ได้แล้วแต่สาเกค่ะโชยุค่ะน้ำตาลมิรินค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกในการทำโอเด้งกันเลยโอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำโอเด้งกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำซุปโอเด้งนะคะแนนก็นำน้ำซุปปลาแห้งใส่ลงไปแล้วก็ใส่หัวไชเท้าลงไปต้มด้วยกันนะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงอุ้ยที่เราเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปเลยโชยุค่ะมิรินค่ะสาเกค่ะน้ำตาลทรายค่ะผงดาชิค่ะแค่นี้เองแล้วเราก็อุ้ยลืมขิงมีขิงด้วยคนให้น้ำตาลแล้วก็ผงเนี่ยละลายใช้ไฟกลางก็พอนะคะใส่เกลือลงไปหน่อยแค่นี้เดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเราก็จะเอาเครื่องต่างๆใส่ลงไปต้มกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องลงไปอันนี้ใครจะเสียบไม้หรือไม่เสียบไม้ก็ได้นะคะที่เสียบไม้เพราะว่ามันจะได้ทานง่ายก็ใส่ลงไปเลยใส่มันลงไปเลยมาอันนี้จะใส่หมดหรือไม่ใส่หมดก็ได้ใช้หม้อที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ต้มไฟกลางไฟอ่อนถึงกลางอ่ะไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโอเด้งของเรานี่เราก็มาจัดใส่ถ้วยแบบนี้เลยแล้วแต่ว่าอยากจะทำยังไงสำหรับอัตราส่วนเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ